เรียกว่าคลิปนี้ค่ะกลายมาเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคลิปเจ้าวัวน้อยตัวนี้เลยค่ะที่สุดแสนจะน่าสงสารนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าน้องเนี่ยร้องไห้ออกมานะคะหลายคนก็บอกว่าใช่น้องเนี่ยมีความรู้สึกนะคะเพราะว่าเหมือนเจ้าน้องวัวตัวนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะรู้ตัวนะคะว่าเขาอ่ะจะถูกนำไปขายนั่นเองค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าผู้ใช้งาน TikTok ที่มีชื่อว่าเพชร underscore พรมค่ะเขาออกมาเผยเป็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังถ่ายวัวของตัวเองนะคะโดยมีการระบุข้อความค่ะว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยจะหายใจก็ลำบากไม่มีเงินต้องขายนะลูกขอโทษที่ต้องขายออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน้องเองก็น้ำตาไหลออกมาคุณผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะเพราะว่ารู้สึกสงสารนะคุณผู้ชมเห็นน้ำตาน้องแล้วก็แบบน้องก็คงแบบถ้าพูดได้น้องก็คงพูดนะคะมีการแสดงความคิดเห็นมากมายเลยเกี่ยวกับที่เห็นคลิปดังกล่าวนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยเหมือนกันนะเคยเลี้ยงตัวนึงชาวเน็ตเขาบอกนะคะตั้งแต่ที่มันตัวเล็กๆแล้วแหละมันก็เล่นกันหยอกล้อกันไปมากับเราเนี่ยประจำเลยพอมันโตแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องขายละเราก็จูงมันไปเขาจูงมันไปมันร้องเรียกเลยแล้วก็หันกลับมามองจนรับตาเลยจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่เลี้ยงอีกแล้วสงสารนะคะบางก็บอกว่าผมเนี่ยเคยเลี้ยงวัว6ตัววันนึงไอ้วัว1ใน6ตัวเนี่ยตายเพื่อนมัน5ตัวเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลทุกตัวเลยผมว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกนะพอหลังจากคลิปดังกล่าวผู้ชมขาถูกรับชมเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารน้องวัวเพราะว่าน้ำตามันไหลแบบโอ้โหไหลเหมือนคนเลยผู้ชมขาเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เลยออกมาประกาศข่าวดีให้แก่คนที่ชมคลิปนะคะว่าอ่ะเอางี้ไม่ขายเจ้าวัวน้อยตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็เจ้าของวัวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความต่อด้วยค่ะว่าเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นน้ำตาวัวเหมือนกันนี่เลยค่ะก็เรียกได้ว่าพอเห็นคลิปแล้วคุณผู้ชมคะน้องเองก็น่าจะมีความรู้สึกนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเลี้ยงมาคนเราขนาดเราเองเรายังผูกพันกับน้องเลยน้องเองก็น่าจะผูกพันกับเราเหมือนกันค่ะยิ่งถ้าใครบางคนนะคะเคยเห็นที่ในคลิปเนาะหรืออะไรก็ตามที่น้องวัวเนี่ยกำลังจะโดนฆ่าหรือว่าพาไปโรงฆ่าสัตว์เนี่ยแล้วน้องน้ำตาไหลตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจุกอกเหมือนกันคุณผู้ชมขาสงสารจับใจเลยค่ะเขาถึงมีการแบบถ่ายชีวิตโคกระบือออกมาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นน้ำตาน้องวัวแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆค่ะแต่ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะน้องวัวอย่างเดียวสัตว์ตัวไหนที่แบบเราเห็นเราเลี้ยงแล้วมันผูกพันเนี่ยมันก็อดที่จะสงสารแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้จริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม